ชัดไหมครับได้ยินไหมฮะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งนะฮะของวันอังคารที่31มีนาคม2563นะฮะกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะฮะมีเมนูอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะฮะโอ้โหไม่ได้ถ่ายทอดสดทาง Facebook มานานแล้วนะครับมีสมาชิกเข้ามา1ท่านนะครับทักทายกันหน่อยครับ2นะฮะเดี๋ยวนะฮะผมก็ยังงงๆกับเมนูอยู่นะครับตอนนี้ก็วันนี้นะฮะตรงกับวันอังคารนะฮะที่31มีนาคม2563นะครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปไหนนะครับก็ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 นะครับไวรัสโควิด-19 นะครับก็พยายามที่จะออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีภารกิจอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดหรือว่าถ้าไม่มีภารกิจที่จะต้องออกนอกบ้านก็พยายามอย่าออกนอกบ้านนะฮะให้อยู่ที่บ้านนะฮะให้อยู่ที่บ้านนะครับอย่าออกนอกบ้านนะครับก็มาทักทายกันได้นะครับคมฤทธิ์อยู่ไหนคมฤทธิ์ทักทายหน่อยคมฤทธิ์คมฤทธิ์นี่อยู่ตอนนี้ไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่คุณฮาร์ดบ่ต้นพัทยานะฮะต้นพัทยาก็เข้ามานะฮะต้นพัทยาน่าจะอยู่ที่พัทยานะฮะตอนนี้ส่วนพัทยานี่ก็นาเชือกว่ะนาเชือกมหาสารคามนะฮะกรมฤทธิ์นี่ก็พื้นเพอยู่มุกดาหารนะนี่คงคำสร้อยเพื่อนผมเองนะฮะบอกแล้วช่วงนี้การก็อย่างที่ท่านได้เห็นกันนะครับว่ามันก็ค่อนข้างที่จะจำแย่มากทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าอีกสักกี่วันมากน้อยเท่าไหร่นะฮะถึงจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะฮะก็สั่งทางการนะฮะว่าให้ร้านอาหารเนี่ยห้ามจำหน่ายอาหารและให้คนทานที่ร้านนะฮะก็คือหมายความว่าจำหน่ายอาหารได้แต่ว่าไม่อนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งทานที่ร้านนะครับถ้าสั่งอาหารแล้วเนี่ยต้องนำกลับไปทานที่บ้านนะฮะหรือที่อื่นนะฮะแต่ว่าไม่ให้ทานที่ร้านนะฮะเริ่มมาตั้งแต่วันที่22มีนาคม2563นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่31แล้วนะฮะ22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10วันแล้วฮะ10วันแล้วฮะ10วันผ่านมานะฮะวันนี้31มีนาคม2563แล้วครับผมก็พยายามจะออกไปนอกบ้านให้น้อยที่สุดนะครับผมก็จะพูดให้ฟังอยู่นิดนึงว่าอย่างของผมเนี่ยในช่วงแรกๆก็ยังปรับตัวยังไม่ได้ก็ไปซื้ออาหารที่ร้านนะฮะแล้วก็ใส่ถุงนะฮะแล้วก็มาทานที่บ้านนะฮะพอตอนหลังเริ่มปรับตัวได้ก็ใช้เป็นวิธีที่ซื้อวัตถุดิบมาทำกินเองนะเช่นซื้อข้าวสารมาหุงนะฮะซื้อไข่มาต้มกินซื้อปลามาต้มกินอะไรพวกนี้ซื้อมีมะละกออย่างเงี้ยก็เอามาปรุงมาทำกินแล้วก็
อยู่ที่บ้านพยายามที่จะออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุดนะครับก็มันดีอย่างนะฮะก็คือมันไม่ต้องคิดเปลืองสตางค์ออกไปไหนแต่มันก็แลกมากับความที่ว่าเราก็ค่อนข้างคิดที่จะอึดอัดเพราะว่าไปนู่นมานี่ไม่ค่อยได้นะฮะอันนี้มีเสียงลมเข้าไหมฮะผมเปิดพัดลมอยู่เดี๋ยวผมปิดพัดลมก่อนนะโอเคได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะพิมพ์ตอบหน่อยฮะถ้าได้ยินเสียงชัดแล้วก็ช่วยตอบกันมาพิมพ์เลขหนึ่งก็ได้ฮะถ้าได้ยินเสียงชัดนะฮะถ้าได้ยินไม่ชัดหรือไม่ได้ยินให้พิมพ์เลขสองนะครับยังไงดีเราจะอธิบายว่ายังไงก็คือช่วงนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็หาอะไรทําไปด้วยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะออกไปนู่นนี่นั่นได้นะครับสําหรับท่านที่มีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องออกนอกบ้านก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านไปในพื้นที่เสี่ยงนะฮะถ้ามีไข้มีไออะไรมาก็แล้วแต่เวลาไปหาหมอเนี่ยอย่าไปปิดบังหมอนะฮะให้บอกความจริงไปเลยนะเพราะว่าการที่ท่านติดอันนี้พูดถึงนะที่สมมติว่าไปติดมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุบังเอิญนะถึงแม้ว่าเราจะได้ระวังตัวมากแล้วระวังมากแล้วแต่ว่ามันก็ติดมาอย่างเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าท่านประมาทนะหมายว่าเราไม่ได้ประมาทเลยอย่างเงี้ยแต่มันติดมาแล้วอย่างเงี้ยบางคนก็ไปติดบังหมอพอไปติดบังหมอเนี่ยกว่าเขาจะไปสืบไทม์ไลน์หรือว่ากว่าคุณจะมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณไปแพร่เชื้อไปไหนตัวไหนมากแล้วอย่างเงี้ยคือ1คนติดเนี่ยแพร่เชื้อให้คนได้เป็น10แล้ว10ก็แพร่ให้เป็น100เป็น1,000มันจะเป็นแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทวีคูณน่ะนะทำเองกินเองสะอาดดีกัญญานี่มาจากอิตาลีนะฮะอิตาลีเป็นไงบ้างครับอิตาลีนี่เป็นญาติอยู่ที่อิตาลีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมต้องเลื่อนขึ้นไปดูแล้วนะฮะว่าพอดีผมก็ไม่ได้ใช้นานก็เลย watching หนิงใจก็เป็นโควิดอ่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโควิดดอกเป็นอะไรอ่ะเป็นคนต้องป้องกันไว้เฉยๆนะเป็นตอนนี้กำลังทำหน้าที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองนี่แหละเพื่อที่จะให้ก็เรียกว่าอะไรให้มีเพื่อนมานั่งพูดคุยด้วยนี่แหละเพราะว่าเราในสถานการณ์แบบอย่างเนี้ยการออกมาถ่ายทอดสดแบบนี้มันก็มีเพื่อนเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วคนอื่นก็ผมไม่รู้นะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนนะแสงไฟอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เพราะว่าเพดานเนี่ยเป็นดอกไฟแบบกลมๆนะดอกไฟแบบกลมๆนะครับทำเองกินเองสะอาดดีคมฤทธิ์ครบกำหนดเวลากักตัวแล้วเฮากับกลัวติดกับชาวบ้านแล้วอ้าวคือแต่ว่ากลัวมันก็กลัวนะแต่ว่าถ้าเราระวังรักษาตัวเองนะโดยที่คือที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนที่มาจากกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแล้วไปปะปนกับคนอื่นเอาเชื้อไปแพร่ให้กับคนอื่นเนี่ยโดยที่ปิดบังข้อมูลตัวเองเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาติดเชื้อตัวเองไปด้วยเข้าใจไหมเพราะว่าบางทีตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองติดอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ติดก็ได้อย่างเงี้ยแต่มาจากพื้นที่เสี่ยงเงี้ยแล้วก็ไปติดคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วพอไปหาหมอถามก็บอกว่าคุณไปนั่นไปนี่มาไหม
ที่พื้นที่เสี่ยงก็บอกไม่ได้ไปไม่ได้ไปซึ่งทั้งที่ตัวเองมาจากตรงจุดนั้นน่ะก็บอกไปเลยทำไมจะต้องไปโกหกหมอนะฮะมันทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเราตัวคนเดียวนะแล้วคุณลองนึกดูว่าคุณเอาโรคนะไปติดผู้สูงอายุที่บ้านคุณน่ะซึ่งเขาไม่รู้อีหนูไอหนี่กับคุณด้วยนะแล้วคุณก็เอาไปติดแล้วคุณก็ยังไปปิดบังอีกว่าไม่บอกความจริงอย่างเงี้ยกว่าจะรู้ตัวก็ติดไปไม่รู้ต้องไปไหนตัวไหนแล้วอย่างเงี้ยโอ้ชัดแจ๋วนะฮะเสียงชัดแจ๋วนะครับกำหนดเสียงชัดนะฮะเสียงชัดแล้วก็ภาพชัดไหมฮะภาพชัดนะภาพนี้ยังวัดได้อยู่ว่ามันชัดเห็นเลยว่ามันชัดนะฮะแต่ว่าเสียงเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงนะที่เราพูดไปคือไม่ได้ยินเสียงที่มันออกมาจากตัวระบบมาเข้าหูของเราอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าทางคนรับฟังเนี่ยได้ยินเสียงหรือเปล่าโอ้ชัดอยู่นะฮะชัดๆโอเคแสดงว่าชัดได้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกๆท่านนะครับจะพูดว่ายังไงล่ะก็คือหมายถึงว่าให้ทุกๆคนนะก็โปรดปฏิบัติตามคำสั่งในการที่จะระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแพร่มีจำนวนตัวเลขของคนที่ติดเชื้อเนี่ยมีเพิ่มทุกวันอ่ะมันมีเพิ่มทุกวันอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราปล่อยให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยกระจายไปทั่วไงมันก็ติดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันติดแบบทีวีคูณนะ1คนไปติด5คนแล้ว5คนไปติดอีก5มันก็เป็น25 25ไปติดอีกคนละ5เนี่ยมันก็เป็น100กว่าแล้วนะสมมุตินะอันนี้นะถ้าเราไม่ดักไว้เนี่ยอันตรายมากนะฮะพัทยายังขับผ่าช้ายอดขายปกติโอ้โหได้ตอนนี้มันก็เดือดร้อนกันไปหมดนะฮะก็คือหมายถึงว่าไม่เฉพาะคนไอ้คนใดคนหนึ่งที่เดือดร้อนกับการค้าขายตรงนี้นะฮะก็เพียงแต่ว่าคือคนที่จะเดือดร้อนหนักก็คือผมสมมุตินะผมไม่รู้นะอย่างเช่นสมมุติว่ากำลังจะเปิดร้านขายอาหารอย่างเงี้ยตกแต่งร้านมันทำร้านเงินจ่ายไปแล้วอะไรจ่ายไปแล้วค่าช่างค่าวัสดุอุปกรณ์ไปแล้วทีนี้ก็กะว่ากำลังจะเกิดการค้าขายเพื่อเอาเงินมาหมุนกับจำนวนเงินที่ลงไปเงี้ยค้าขายได้1เดือนปั๊บมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปั๊บรายได้ที่ควรจะได้มามันกลายเป็นศูนย์อ่ะไม่ใช่ศูนย์นะแต่ว่าคือสมมติว่าลงทุนไปแต่งร้านค่าเช่าค่าเซ้งค่านู่นนี่นั่นประมาณสัก1ล้าน5อย่างเงี้ยสมมุตินะอาจจะไม่ได้เป็นอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะกะว่าจะขายได้วันละ 30,000 นะรวมค่าลูกน้องด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอได้เงินไปจ่ายค่าต้นค่าดอกนะปรากฏว่าจากที่จะต้องได้วันละหลายหมื่นที่ไปได้เงินคืนเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าทำไงล่ะทีนี้พอมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่วันละหมื่นเลยวันละ 2,000 ยังยากเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันจะลำบากเพราะว่าเงินมันลงมาแล้วไงแล้วก็กู้เงินมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยขายได้แน่ๆอย่างเงี้ยอยู่ๆมาปั๊บทุกอย่างถูกล็อกไว้หมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยลำบากจริงๆคือผลกระทบนอกจากจะไม่มีรายได้แล้วเนี่ยมันจะมีรายจ่ายที่จ่ายไปแล้วแล้วก็มีดอกสวีคูณงอกขึ้นมาตลอดนะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะฮะส่วนสำหรับสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าเป็นมนุษย์คนเดียวเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของคนที่กลับต่างจังหวัดนิดนึงนะอันนี้ผมเข้าใจนะว่าบางคนทำงานอยู่ที่ร้านอาหารสมมตินะเป็นพ่อครัวอยู่ที่ร้านอาหารอ่ะ
สมมุติว่าผู้ชายเป็นพ่อครัวเมียเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารให้พ่อครัวได้วันละ500เด็กเสิร์ฟได้วันละ300เนี่ยค่าทิปนู่นนี่นั่นได้วันละ400สมมุตินะทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยได้วันละ10,000ได้วันละ1,000เนี่ยรวม2คนเนี่ยสมมุตินะจู่ๆปั๊บเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ขายอาหารในร้านที่จะต้องมานั่งกินในร้านอ่ะขายได้แต่ว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านอย่างเงี้ยรายได้ตรงนี้มันหายไงฮะจากที่เคยได้ลูกจ้างรายวันเนี่ยได้วันละ1,000บาท2คนเนี่ยผัวเมียสมมุตินะกลายเป็นว่าไม่ได้สักบาทเลยแต่รายจ่ายมันมีรายจ่ายมีค่าเช่าบ้านค่ากินบางคนมีลูกด้วยมันไม่ใช่แค่2ปากผัวกับเมียมันยังมีปากลูกอีกที่จะต้องกินด้วยอย่างเงี้ยเขาทางร้านก็แบบว่าไม่ได้ขายของแล้วอะขายจริงแต่ว่าขายแล้วก็ใส่ถุงกลับบ้านอย่างเงี้ยรายได้ตรงนี้มันหายอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องกลับบ้านเพราะว่ากลับไปบ้านนอกเนี่ยขอแค่มีค่ารถกลับหรือว่าสามารถขับรถกลับไปถึงบ้านเนี่ยเขาไม่อดตายแน่ๆอย่างเงี้ยข้าวในเรามีถ้าเป็นอีสานก็ประแดกแก้วบองเนาะเอาข้าวเหนียวไปหนึ่งกินกินประแดกแก้วบองวันนี้ไปหมดแล้วในหน้าก็มีปลานะฮะไปสาหลุมนะครับไปคือไปภาษาอีสานสาหลุมเนี่ยคือหมายถึงว่าไปวิดบ่อตกปลาสูบบ่อแล้วก็เอาปลามาทำอาหารได้อะไรได้อย่างเงี้ยคือมันมีทางออกว่าไปบ้านนอกไปต่างจังหวัดเนี่ยกลับบ้านตัวเองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยค่าเช่าบ้านก็อยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยได้มันต้องเสียค่าเช่าบ้านอาหารก็อยู่ในปลาอาหารก็อยู่ในน้ำในนานั่นแหละข้าวก็อยู่ในนั้นน่ะเนี่ยนะจนกว่าจะพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าเขาทำไมเขาถึงต้องกลับแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเขากลับปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนไปจากกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่ยอมกักตัวเองต้องบอกเลยว่าไม่มีความรับผิดชอบเลยคือคุณอาจจะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้นะแต่คุณไปจากกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคุณควรที่จะกักตัวเองอยู่ที่บ้านคุณอาจจะไม่ติดก็ได้คุณอาจจะไม่ได้เสี่ยงก็ได้แต่ระหว่างทางคุณอาจจะไปเข้าห้องน้ำไปติดมาจากห้องน้ำแล้วไปติดพ่อแม่คุณไปติดผู้สูงอายุอ่ะคุณลองนึกถึงดิติดคนข้างบ้านติดญาติติดพี่น้องติดคนรู้จักติดเพื่อนอย่างเงี้ยซึ่งเขาสมควรไหมที่จะต้องมาติดโรคจากคุณอ่ะคุณเป็นคนแพร่เชื้อมันเป็นความผิดเขาได้เหรอคือคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณก็กลับไปคุณก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอยู่บ่คุณแน่ใจนั่นแหละ5-4 วันก็กักตัวไปไม่ใช่ไปแล้วก็โอ้โหไปโน่นไปเดินห้างไปอะไรโน่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะมันเรามันมีคนแบบอย่างเงี้ยเยอะมากมีข่าวออกมาอย่างเงี้ยเยอะมากที่บอกว่ากลับไปต่างจังหวัดแล้วอ่ะแล้วเป็นตรวจพบเชื้อเป็นแล้วก็ยังไม่บอกปกปิดข้อมูลกว่าจะรู้ก็นู่นไปไหนตัวไหนแล้วถึงบอกอย่างเงี้ยคือรู้ว่าไปจากพื้นที่เสี่ยงอ่ะกักเองไว้เลยเป็นไม่เป็นก็ต้องกักโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกอ่ะนะฮะภาคประชาดีนะฮะต้องมีตัวฆ่าเชื้อโรคทุกๆตำบลอำเภอและจังหวัดมันของความสะอาดที่พักอาศัยก็โอเคนะฮะก็คงจะไม่มีอะไรมากนะฮะผมก็มาสนทนาปาใสให้มาพบหน้ากันวันนี้ก็วันอังคารที่31 มีนาคม 2563นะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก3 ทุ่มเกือบแล้วนะฮะเกือบ3 ทุ่มแล้วนะฮะตอนที่เริ่มก็ประมาณ2 ทุ่มครึ่งแล้วต
ตอนแรกว่าจะไม่พูดเยอะนะเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วคือผมอึดอัดใจอ่ะก็คือได้ยินข่าวได้เห็นข่าวทุกวันส่วนมากเลยนะปิดบังข้อมูลแล้วก็ส่วนมากก็มาจากคนที่ไปจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไม่รับผิดชอบตัวเองคือไม่รับผิดชอบตัวเองอ่ะมันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองอ่ะเพียงคนเดียวเท่านั้นไงมันเดือดร้อนคนอื่นเขาไงเดือดร้อนแพทย์หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยคนรอบข้างอย่างเงี้ยเห็นใจกันบ้างเถอะเพราะว่าคนอื่นเขาต้องมาเดือดร้อนกับคุณอ่ะมันไม่คุ้มนะฮะตอนนี้ผมที่บ้านผมเนี่ยที่พักผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ผมมองไปนะฮะตรงนี้นะฮะที่ชี้มือไปเนี่ยห่างไปจากตรงนี้ประมาณสัก2-3กิโลเดียวผมมองเห็นสนามบินสุวรรณภูมิเลยเนี่ยสุวรรณภูมินี่อาคารผู้โดยสารนะอาคารผู้โดยสารนี่ก็ยังมีแสงไฟอยู่มีเปิดไฟอยู่เป็นไฟหลอดกลมๆแดงๆอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะมองเข้าไปทะลุถึงในอาคารเพราะมันอยู่ไกลไงแต่เห็นอยู่ว่ามีสนามบินมีการเปิดไฟนะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีเครื่องบินลงอยู่นะเครื่องบินลงอยู่ก็ค่อนข้างห่างที่จะมีไฟลงไฟหนึ่งจากที่แต่ก่อนเนี่ยแบบลงกระชุ่มชุ่มมากเดี๋ยวก็ลงยิ่งช่วงแบบหัวค่ำอย่างนี้นะโอ้โหแบบคุณเอ้ยผมว่ามันเยอะมากอ่ะแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่ที่เริ่มถ่ายทอดสดมาวันนี้เนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ย22นาทีเนี่ยมีเครื่องบินลงอยู่ประมาณ3ไฟนะ 2-3 ไฟเท่านั้นเองนะฮะท่านก็น่าจะได้ยินเสียงอยู่โอเคนะฮะก็เอากันพอของปากของคอนะครับว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนนะครับก็ชมย้อนหลังก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมถ้ามีเวลาว่างอีกพรุ่งนี้ผมก็จะมานั่งพูดให้ท่านฟังอีกนะฮะถ้าท่านยังคิดว่าไม่เบื่อนะโอเคขอบคุณมากครับท่านครับก็เดี๋ยวครับใช่บางประเทศเขาก็ยังบินได้อยู่ครับอย่างเช่นไฟมาจากต่างประเทศบางไฟบางเมืองนะก็ยังมีอยู่ก็ยังมีบินลงมาอยู่นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าไฟภายในประเทศอย่างเงี้ยสมมตินะกรุงเทพไปต่างจังหวัดอ่ะผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะจากวันละ4ไฟอย่างเงี้ยของสายการบินนี้ของสายการบินสายการบินหนึ่งอยากวันละ4ไฟก็เหลือวันละไฟอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนั่นก็แสดงว่าโอ้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันไม่ใช่3นาทีลงลำหนึ่ง คือปกติของสุวรรณภูมินี่จะมี2รันเวย์แต่ตอนนี้ไฟบินน้อยมากแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปสนามบินสุวรรณภูมิมาตั้งแต่มีเหตุการณ์ตัวนี้แล้วฮะนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็มาเล่าให้ฟังเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็นะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1เมษายน2563แล้วนะฮะถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปลงข่าวอะไรที่เป็นความไม่จริงที่มีข่าวโกหกนะหรือว่าไปแชร์อะไรมาที่มันเป็นโกหกนะฮะเอาง่ายๆว่าอยู่เฉยๆดีกว่ายกเว้นว่าคุณออกไปซื้ออาหารมาทานแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูว่าตอนนี้นะแถวข้างๆบ้านเราเนี่ยตอนนี้เงียบเหงานะอะไรพวกนี้ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปถ่ายจริงเห็นจริงอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่ว่าไปแชร์ของอื่นโน่นนี้นั่นมาว่าห้างโน้นลดราคาสินค้ากดรับคูปองสติ๊กเกอร์เฟียเราเนี่ยหลอกลวงนะคือมันก็จะมีพวกที่หลอกให้เรา
ทําข้อมูลปลอมเพื่อหลอกให้เรากดอยู่นะดังนั้นก็ต้องระวังนะฮะอย่าตกเป็นเครื่องมือนะฮะก็ต้องระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลสักนิดนึงโอเคครับวันนี้ขอไว้จะเตรียมสักนิดก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับทุกท่านครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์ขอให้มีความสุขทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับสวัสดีครับ